นี่ค่ะกะปิหวานกินกับมะขามอ่อนนะอร่อยมากๆค่ะมะขามอ่อนเอามาจากน้องออนนะนี่ทำกะปิหวานหรือว่าโบราณเขาเรียกว่ากะปิโอประมาณเนี้ยค่ะนี่ใส่พริกใส่หัวหอมแล้วก็กะปินะคะอุ้ยหกเปรี้ยวอร่อยค่ะน้ำมูกไหลเลยค่ะเผ็ดพริกด้วยเผ็ดพริกเยอะมากกินคนเดียวค่ะบ้านนี้ไม่มีใครกินนะเนี่ยค่ะไม่กล้าให้ดูหน้านะเพราะว่าเปรี้ยวมากน้ำลายไหลเลยค่ะเห็นป่ะเนี่ยอร่อยค่ะเพื่อนๆไม่ได้เคยกินนานมากแล้วเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เพิ่งจะได้กินครั้งแรกนะคะมะขามจิ้มกะปิหวานค่ะหรือบางคนก็เอาไปทำเป็นแจ่วนะคะแต่ว่าอันนี้กินแบบง่ายๆเลยเนี่ยอยากกินมานานมากแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างก็จะมีมะขามอ่อนค่ะส่วนกะปิหวานของเราก็จะมีส่วนผสมดังนี้กะปิ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาหอมแดงซอย3หัวค่ะแล้วก็พริกสดตามความชอบของเราเลยนะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปได้เลยค่ะเยอะๆค่ะมาดูวิธีการทำค่ะมะขามอ่อนเราใช้มีดเนี่ยค่ะมาขูดผิวมะขามออกก่อนนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำแช่น้ำเกลือแป๊บนึงด้วยนะมะขามเราจะได้สีสวยๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็เทน้ำออกล้างทั้งสองน้ำนะคะฝุ่นก็จะได้ออกหมดด้วยชามผสมค่ะใส่กะปิลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ไป2ช้อนโต๊ะก่อนนะนี่ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็น้ำปลาใช้1ช้อนชาพอนะคะเดี๋ยวเค็มเพราะว่ากะปิเรามีความเค็มอยู่แล้วค่ะกะปิหวานนี่เราจะเน้นหวานหนักกว่าเค็มนะคะอย่าลืมนี่ค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มเป็นเหนียวๆแบบนี้นะละลายให้เข้ากันดีเลยนี่ค่ะชิมดูก่อนนะว่าเค็มไปไหมหวานไปไหมเค็มไปเนี่ยค่ะเราก็เติมน้ำตาลทรายเพิ่มลงไปอีกค่ะต้องออกหวานๆเลยนะเมนูเนี้ยเพราะว่าเราจิ้มกับของเปรี้ยวเนาะหลังจากนั้นเราก็ใส่หอมลงไปเลยค่ะหอมแดงซอยนะแล้วก็พริกขี้หนูค่ะเผ็ดๆเลยค่ะหรือเพื่อนบางคนอาจจะใส่พริกป่นลงไปเพิ่มก็ได้นะสีสันจะได้สวยๆค่ะเนี่ยค่ะมันจะหนืดๆแบบนี้นะคะเหนียวๆประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอาจจะใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยก็ได้นะคะกะปิหวานของเราอันเนี้ยแล้วก็สามารถกินได้กับหลายๆอย่างด้วยผลไม้เปรี้ยวๆค่ะอย่างเช่นมะม่วงก็ได้นะคะหรือมะดันมะยมได้หมดเลยค่ะเข้ากันได้อร่อยค่ะกะปิหวานแซ่บๆเลยนะทำง่ายๆสไตล์แม่บ้านต่างแดนเลยไม่ยุ่งยากเลยค่ะเครื่องมีอยู่ในครัวเรือนของเรานะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะอร่อยมากๆค่ะยังไงคลิปนี้ฝากด้วยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ